มันเป็นเขาเรียกว่าโฮมลิฟต์มันเป็นลิฟต์บ้านเป็นไฮดรอลิกนี่ระบบมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นี่ตู้คอนโทรลเขามี3ชั้นพักตรงนี้ของไฮดรอลิกธรรมดาตู้คอนโทรลนี้ขอดูตู้คอนโทรลหน่อยนะครับโอ้นี่ไงล่ะมีเลด้วยลิปดำกติกรเลยนี่มีถ่ายอันนี้ไป260เฮิร์ต3แรงที่เฟสขาขึ้นมอเตอร์ขาลงเปิดวาล์วน้ำมันเกียร์แค่นี้น้ำมันไฮดรอลิกแค่นี้มันเป็นกระป๋องนี่เลยนี่ถังไฮดรอลิกครับมีแค่นี้มีที่เติมไม่ถึง20แบบนี้ก็ดีเนาะเล็กดีกว่านะได้เห็นตัวใหญ่ชั้น2มีสวิตช์ตรงนี้ข้างบนมีสวิตช์เปิดชั้นด้วยตรงนี้ด้วยนี่นะนี่